ประชาชนทยอยเดินทางมาเที่ยวชมงานอุนอ่นไอรักคลายความหนาวที่พหลานพระราชวังดุสิตและบริเวณสนามเสือป่าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยประชาชนเดินทางไปรอเข้าแถวบริเวณจุดคัดกรองเพื่อเข้าไปเที่ยวชมสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคภายในงานอุนอ่นไอรักคลายความหนาวหลายคนเตรียมความพร้อมสวมใส่ชุดไทยมาจากบ้านแต่บางส่วนตั้งใจไปเช่าชุดไทยภายในงานเพราะทราบว่ามีให้บริการในราคาที่ไม่แพงและสามารถให้เช่าสวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีบริการรถวิวแชร์ให้บริการสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการโดยติดต่อได้ที่จุดคัดกรองซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจคอยให้บริการตลอดเวลา ส่วนที่พระลานพระราชวังดุสิตมีนิทัศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยตลอดจนนิทรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบอพิษที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการของราชซึ่งในส่วนนี้ประชาชนให้ความสนใจและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สำหรับที่บริเวณสนามเสือป่ามีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์อาทิร้านมูลนิธิศิลปาชีพจำหน่ายสินค้าฝีมือชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิจากทั่วประเทศร้านจิตอาสา904มีการจำหน่ายสินค้าภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขนมไทยที่หารับประทานได้ยาก รวมทั้งมีชุดไทยให้เช่าในราคาย่อมเยาวและผู้ที่ชอบชิมอาหารไทยโบราณรสชาติอร่อยไปที่บริเวณสนามเสือป่าก,กันได้ค่ะมีร้านอาหารในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสารชุมชนวิถีไทยนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสลากอุ่นไอรักราคา129บาทมีรางวัลให้ร่วมลุ้นมากมายซึ่งสลากอุ่นไอรักจะทำการออกรางวัลบนเวทีกลางในวันอาทิตย์ที่11มีนาคม สำหรับรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศภ่ายใต้กิจกรรมในโครงการตามแนวพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อไปผู้ที่สนใจสามารถแต่งกายช่วยด้วยชุดผ้าไทยย้อนยุคนะคะหรือว่าชุดสุภาพมาร่วมงานได้จนถึงวันที่11มีนาคมนี้ค่ะ ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผ้าไทยเท่านั้นชุดสุภาพก็ได้ยกเว้นแค่กางเกงขาสั้นหรือว่ารองเท้าแตะที่สําคัญอย่าลืมบัรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตแสดงตัวตนในจุดคัดกรองในช่วงของเริ่มต้นเข้างาดด้วยค่ะเขาบอกว่าบรรยากาศสุขเศร้าทิตยท่นหน้าหูคนนี้น่าทีเดียวจเต็มด้วยนะคะมาครบองค์เลยสําหรับราคาที่ไปเช่าชุดเนี่ยไม่แพง250้บาทได้ครบทั้งเซตเลยทั้งเสื้ออุปกรณ์สร้อยเข็มขัดพร้อมค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมต้องกังวลนะคะหลายคนอาจจะไม่สะดวกก็สามารถที่จะใส่ชุดสุภาพ เรียบร้อยจะ<ช>ได้งานจะมีประจนถึงวันที่11มีนาคมนี้นะคะ